รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะคะส่งสารร่วมแสดงความยินดีกับคนไทยนะคะเนื่องในวันสงกรานต์พร้อมกันนี้ก็ประกาศค่ะใจยืนยันเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและก็ภูมิภาคนี้ค่ะนายเล็กทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะคะได้ส่งสารอวยพรชาวไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของไทยโดยระบุใจความในนามของรัฐบาลอเมริกันผมขอส่งความปรารถนาดีมายังประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสฉลองเทศกาลสงกรานต์สหรัฐยึดมั่นในมิตรภาพอันยืนยงกับไทยอันเป็นความร่วมมือที่ดำเนินมาเกือบ200ปีสำหรับปีนี้นะคะประเทศไทยจัดงานสงกรานต์ท่ามกลางความโศกเศร้าที่ยังไม่จางหายจากใจอันเนื่องจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงมีบทบาทในการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศในตลอดช่วงรัชสมัยพระปิชาญาณของพระปิชาชาญของพระองค์นะคะจะประทับอยู่ในใจของปวงชนต่อไปอีกหลายชั่วคนสหรัฐอเมริกาขอสืบสานวิสัยทัศน์ของพระองค์ด้วยการยึดมั่นต่อพันธกรณีความร่วมมือกับไทยในหลายประเด็นสำคัญซึ่งจะเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศทั้งสองและของภูมิภาคนี้สหรัฐอเมริกานะคะมุ่งหวังจะสร้างต่อสานต่อความร่วมมืออันทรงค่าของเราต่อไปในศักราชใหม่นี้ขออวยพรค่ะให้คนไทยทุกคนประสบกับความสุขความเจริญและมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ในปีใหม่นี้ค่ะ